ื่อเพื่อนเต็มที่เสมอช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน RIS สินค้า IT ที่คุณไลค์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ชอบเพลงเธอครับวงนี้เล่นสดทีไรนี่มีเซอร์ไพรส์มีอะไรจริงๆให้ดูตลอดก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้ดูครับเราอยากจะว่าหลายๆครั้งนะครับเวลาเราถ่ายทำรายการในทีวีสิ่งที่เรามักจะเห็นก็คือเรารู้สึกว่าเรากำลังฟีลลิ่งมากๆแต่เวลาภาพไปอยู่ในทีวีสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการเป็นนักร้องแล้วก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมาหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าเราเล่นใหญ่แล้วแต่เมื่อออกทีวีมันใหญ่ไม่พอ เลยอยากให้ทุกคนลองดูครับว่าเราจะเล่นใหญ่ได้มากขึ้นแค่ไหนเช่นวันนี้ใครมีไฟในมือถือบ้างอ่ะเราลองเล่นใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วลองทำให้ห้องนี้มีสีสันขึ้นอีกนิดนึงเวลาเราโบกมือใช่ไหมฮะปกติเราโบกกันในองศานี้เราก็จะเริ่มโบกกันในองศานี้อะไรอย่างนี้ใช่อยู่ไกลจนสุดสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหววั่นกับความทรงจำนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้องเลยในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นภายในใจกลัวการที่เราใกล้กันกลัวว่าใจจะเปลี่ยนพันไปและใครร้องเพลงนี้ได้ส่งเสียงดังๆทีนึงหน่อยเร็วช่วยผมร้องด้วยนะฮะฝนพรำเรียนเป็นครั้งฉันพบเธอแววตาของเธอยังคงติดตรึงในใจไม่ลืมรักเรายังไม่ก้าวลงใช่ไหมหรือแค่เวลาใจเธอเป็นอีกดวงเธอยังคิดถึงฉันสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพอเราใกล้กันรู้บ้างไหมคนไกลยังเข้าวันเข้ามองดูเธอที่ไรน้ำตามันขอเสียงให้มือเบสของเราดังๆครับปาร์คคอกเทลครับผมอย่าหนึ่งครั้งในยามเช้ากับลมหนาวจับใจสายลมช่วยอ่อนพัดพาความรักฉันไปส่งถึงใจเธอทีมือกว้างๆหน่อยเนอะมีแรงแค่ไหนมาI'm not afraid to die.
กับเธอดังแค่นี้คนไกลไม่รับรู้นะรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหวมีคำมองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันยังเราทราบว่ามีน้องหลายๆคนนะครับที่เตรียมคำถามมาที่จะถามกันในวันนี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่ๆในวงนะคะในจีนี่เรคคอร์ดพี่มีชื่นชอบวงไหนไหมคะแบบว่าเป็นไอดอลอะไรเงี้ยค่ะผมชอบทุกคนครับชอบตั้งแต่เจ้านายผู้บริหารลงมาจนถึงวันนี้ก็พี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในจีนี่เรคคอร์ดนะครับก็สร้างก็เป็นสร้างมีส่วนสร้างให้เราเป็นเราอะ10ปีที่แล้วผมอยู่ในห้องน้ำชายข้างพี่ตูนบอดี้แสลมทำอะไรอีกเรื่องนึงยืนข้างกันแล้วก็ยืนคุยกันพี่ตูนเหมือนพระเจ้าเสด็จมาด้วยมอเตอร์ไซค์อะครับมามอเตอร์ไซค์ครับแต่พระเจ้ามาทางมอเตอร์ไซค์ได้ครับผมก็คุยกันแล้วพี่ตูนก็พูดกับผมว่าเราสองคนมีอะไรเหมือนกันสักวันหนึ่งโอมน่าจะยืนบนเวทีเดียวกับผมใช้เวลาเกือบ10ปีมายืนเวทีเดียวกับเขาเราแค่รู้สึกว่าไอดอลคนหนึ่งของคนอีกหลายๆคนบอกว่าเรามีดีแค่นี้เราก็ดีใจจะตายแล้วแล้วแต่ว่าวันที่ผมตื่นตันจริงๆคือวันที่มายืนกับเขาจริงๆบนเวที G16แล้วก็แบบส่งเขาเท็กซ์ข้อความไปหาเขาว่าผมมาแล้วอย่างที่พี่พูดเขาไม่ตอบฮะ แต่นั่นแหละครับมันมีเรื่องราวอีกเยอะครับเพราะงั้นถ้าถามอย่างเงี้ยผมบอกได้เกือบทั้งค่ายครับนั่นแหละครับขอบคุณนะครับ ครับคำถามที่3ครับผมสองครับอยากถามพี่โอมว่าถ้าเกิดว่าพี่โอมมีครับผมได้มีโอกาสไปช่วยใครคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่แบบว่าเขากำลังดิ่งลงในห้วงของความทุกข์โยโย่อยู่เลยใช่บางทีอาจจะแบบว่าตัดสินใจกำลังตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายแล้วพี่โอมอยู่ตรงนั้นสถานการณ์นั้นสิ่งที่ผมทำได้คือถ้าคนเขาตัดสินใจมาตายถ้าเรายืนตรงหน้าเขาสิ่งที่เราทำได้ได้แต่บอกเขาครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในสมองเขาหรือเข้าไปในจิตใจเขาได้ลึกซึ้งมากแค่ไหนแต่ว่าความเป็นจริงเท่าที่ผมบอกได้ก็คือในชีวิตคนเรามันมีเรื่องเฮงซวยเยอะมากครับไม่มีใครไม่เคยพลาดครับความสุขนั้นจึงไม่ได้เกิดจากการได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงการคาดหวังความแม้กระทั่งความรักไม่มีค่าจะรีบตายไปทำไมชีวิตมันไม่ได้เฮงซวยขนาดนั้นหรอกครับขอบคุณครับอยากจะทราบว่าเพลงช่างมันพี่ๆได้แรงบันดาลใจมาจากใครครับเมื่อกี้ฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกเสริมเติมเข้ามาในอัลบั้มหลังจากเพลง10เพลงในอัลบั้มโดนเขียนเสร็จแล้วนะครับช่างมันเลยกลายเป็นเพลงที่พูดเรื่องที่ลึกมากๆครับแต่ซ่อนอยู่ในหน้ากากของเพลงรักเพลงนึงที่พูดแค่ว่าคนเราเลิกกันเมื่อเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับฟังดูง่ายแต่สิ่งที่อยู่ข้างในเพลงมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาผมอยากให้เพลงนึงมันเป็นเพลงที่ฟังตื่นได้ตื่นไปถึงเด็ก16เมื่อครั้งฟังเมื่ออายุ16เข้าได้เข้าใจอย่างอายุ16ปีและเมื่อเขาอายุ28เขาเข้าใจอย่างอายุ28ปีและเมื่อเขาอายุ30เขาเข้าใจอย่างอายุ30เราก็อยากให้เพลงมันสามารถที่จะมีความคงทนต่อวัยแล้วก็ตีความได้ลึกซึ้งและมีคุณค่าเราไม่ได้คิดว่าเราสอนเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราบรรลุแต่เมื่อเราได้เผชิญกับความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราอยากให้เพลงนี้ถูกส่งทอดประสบการณ์ที่เราเผชิญหน้ากับความกดดันนั้นแล้วทิ้งมันไปได้ให้คนฟังแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพลงนึงจะสร้างประโยชน์ให้เขาได้ไม่มากก็น้อยประมาณนี้ครับคำถามที่4ครับผมก็อยากจะถามพี่ๆทุกคนนะคะว่าถ้าตอนนี้พวกพี่ไม่ได้มาเป็นวงค็อกเทลพี่คิดว่าพวกพี่แต่ละคนจะทำอาชีพอะไรอยู่คะถ้าให้คิดจริงๆว่าอยากจะเป็นอะไรก็อยากเป็นนักดนตรีครับอันนี้พูดจริงๆว่าก็คงเล่นดนตรีอาจจะเล่นกลางคืนหรือว่าทำวงหรือว่าอะไรก็คงไปอย่างนั้นถ้าวันนี้ปาโดนไล่ออก
ผมอยากจะขออยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วกันอยากอยู่ด้วยกันนี่แหละครับผมแล้วใช่ไหมฮะคงกลับไปเดินแบบหรือเล่นละครเหมือนเดิมนะฮะทุเรศจริงโอ้ยล้อเล่นคงมีทางเลือกมากมายครับที่ผมคงไปทำแต่สุดท้ายแล้วพอผมคิดได้ว่าผมคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยคือในหัวผมมีคิดอยู่เรื่องเดียวคือดนตรีฉะนั้นถามว่าถ้าผมไม่ทำตรงนี้แล้วผมก็คงทำเพลงต่อไปครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานดีเลย์หรือว่าไม่ได้เงินผมก็ยังคงทำอยู่คงจะไปทำงานอะไรอย่างอื่นเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อมาทำเพลงครับก็ผมเองคิดว่าจะไปทำงานเกี่ยวกับด้านพวกที่ปรึกษาด้านการตลาดณตอนนั้นนะเกือบจะไม่ได้ตีกลองแล้วครับถ้าไม่มีค็อกเทลครับถ้าผมไม่ได้เล่นดนตรีนะครับคือมันเป็นคำถามที่ตอบยากทุกครั้งเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆถ้าทางเลือกในชีวิตมันเปลี่ยนแล้วมันถึงเวลาจริงๆมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายชีวิตมันก็เป็นเส้นเดียวครับคือปัจจุบันผมไม่มีความใฝ่ฝันอะไรเป็นพิเศษครับแค่อยากว่าอยากจะอยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับคำถามสุดท้ายแล้วครับอยากถามว่าพี่กับพี่เพนแต่งงานกันนานแล้ววางแผน4ปีแล้วครับจะมีลูกหรือยังครับยังไม่มีครับแล้วจะวางแผนจะมีลูกหรือยังครับต้องยุ่งอะไรกับเรื่องในมุ้งกับบ้านวะผมอยากรู้ไงคือผมชอบเพลงคู่ชีวิตน้องชอบลูกพี่หรือไงหรืออะไรถ้าเป็นลูกสาวอ๋อครับไม่ทราบครับคิดว่าอย่างอะไรที่มันมาก็มาอะไรที่มันไม่มามันก็ไม่มาอะไรแบบนั้นเองครับผมแต่งงานยังฮะทำใครท้องยังโอเคสวัสดีครับหลังจากชมพวกเรานะครับค็อกเทลกับนั่งเล่นสตูดิโอจบแล้วนะครับอย่าลืม Subscribe Channel ของ GMM Bravo นะครับยังมีรายการอีกมากมายนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นโจ๊กกับน้าเน็กนะครับหรือรายการของน้องๆ MBO นะครับแล้วก็ยังต้องมาพบกับศิลปินอีกหลายคนนะครับในนั่งเล่นสตูดิโอด้วยอย่าลืม Subscribe ครับ GMM Bravo ไว้เจอกันครับ